พันวรการเปิดใจข่าวลือตกอับต้องมาขายลอตเตอรี่ออนไลน์เป็นนักร้องสาวเสียงเพราะที่โลดแล่นอยู่ในวงการร้องเพลงมาแล้วถึง16ปีอย่างสาวพันวรการที่ล่าสุดถูกเมาแรงกว่าช่วงโควิดตกอับถึงขั้นต้องมาขายลอตเตอรี่ออนไลน์พร้อมอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีชมพู่ก่อนบ่ายและเป็กกี้ศรีธัญญาดำเนินรายการแต่งงานมากี่ปีแล้วพัน3ปีกว่าข้างหลังแต่งงานก็ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมอาจเป็นเพราะว่าเราคบกับเหมือนเพื่อนมา 7-8 ปีแล้วมันอาจเปลี่ยนแค่ว่าเขาได้มาอยู่กับเราเขาเป็นคนชุมพรมาอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็ติดที่อยู่แล้วไม่อยากไปไหนเขาก็เลยมาอยู่กับเราง่ายกว่าคบกันมาหลายปีเห็นบอกนิสัยแตกต่างกันมากเลยพันเขาจะเป็นระเบียบกว่าเราเยอะมากเก็บข้าวเก็บของพับผ้าพับผ้าแบบที่ร้านขายเลยค่ะเขาไม่ขี้งอนไม่ขี้หึงไม่อะไรไม่มีสีสันการทะเลาะกันเลยแต่ก็มีบ้างเป็นเรื่องยิบย่อยความเห็นไม่ตรงกันขึ้นเสียงเขาก็จะเงียบไม่พูดอะไรกระเป๋าสตางค์พันก็จะแยกค่ะแต่เราก็รู้เวลาจะซื้อจะทำอะไรก็บอกก่อนเราไม่อยากอะไรกับเขาเยอะถ้าเราขอเขามีเขาก็ให้เจอกันบ่อยไหมพันเจอเข้าไปมาก็ไม่นานเพิ่งกลับลงใต้ไปแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีไปด้วยถ้าไม่มีงานเราก็ไปใครที่หึงมากกว่ากันพันไม่เลยค่ะพันก็ไม่อาจเป็นเพราะเราเชื่อใจกันสบายเป็นเหมือนเพื่อนกันแล้วเขาก็ไม่ทำตัวให้เราเป็นห่วงหรือลอกแลกไม่มีเวลาปั๊มลูกพันมีแค่แต่ของพันน่าจะติดยากพอสมควรตอนนี้พร้อมพันชอบผู้ชายแค่แฟนอยากได้ผู้หญิงเคยไปปรึกษาคุณหมอหรือยังพันยังไม่ถึงขนาดนั้นมีไปถามบ้างเวลาเราไปตรวจสุขภาพเคยไปเช็คคือไข่เราตกเร็วประจำเดือนมาเร็วแต่ไม่ได้ดูรายละเอียดลึกซึ้งเคยไปไหว้ขอพรหรือเปล่าพันไหว้เคยไปถึงฮ่องกงเขาบอกตรงนี้ไหว้แล้วได้ลูกก็ไปวางไว้ไหมเมื่อไหร่จะปรึกษาแพทย์พันเคยคิดไว้ค่ะตั้งใจไว้-2ปีที่แล้วแต่พอดีมีงานเข้ามาเลยคิดว่าไม่เกิน38สามีอยากได้2คนพัน 2-3 คนเขาเป็นคนจีนอยากมีลูกเยอะแต่พันคนเดียวก่อนไหมเพราะเรามีลูกพี่ลูกน้องหลานเยอะมากช่วงโควิดพันจังหวัดที่เพลงเก็บซ่อนออกยังไม่มีโควิดเท่าไหร่ได้ทำงานไปสักระยะหนึ่งพอโควิดมาก็โดนแคนเซิลไปมีอาชีพใหม่ขายลอตเตอรี่ออนไลน์พันช่วยนานาญาติที่เขาขายแล้วเราก็ไม่ได้ทำไรเราชอบซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วด้วยงวดหนึ่ง20ใบมีถูกด้วยละเริ่มมีแฟนไดเรกมาขอเลขด้วยเลขโดนบ้างไหมพันเคยมีช่วงนั้นวาเลนไทน์ให้เลขเขาไปเราทำมือละเขาก็ไปซื้อกันแล้วดันถูกขายลอตเตอรี่มานานหรือยังพันไม่นานมากไม่ถึง10งวดรายได้มันก็ไม่ได้เฟื่องฟูขนาดนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเลยหลายคนมองว่าตกอับพันมันอาจจะเป็นเพราะเราอยู่ในสถานที่ชุมชนคนอาจจะมองว่ามันไปได้ดีกว่านี้ทำไมไม่ไปอยู่ที่ดีๆแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มองตรงนั้นเราอยู่ตรงนี้เราสบายใจเราได้อยู่กับครอบครัวเพื่อนฝูงเราเพราะว่าในละแวกนั้นคนที่ลำบากกว่าเราก็เยอะแต่เราอยู่มินี่เรารู้สึกปลอดภัยเรามีความสุขแจงทำเซอร์ไพรส์ให้นาฬิกาสุดหรูแจ๊ชวนชื่นหวานก่อนวาเลนไทน์เป็นอีกคู่รักและกลายเป็นคู่ชีวิตไปแล้วสำหรับตลกชื่อดังแจ๊ชวนชื่นกับภรรยาคนสวยแจงปุณณาสาหลังจากจับมือฝ่าฝันอยู่เคียงข้างกันมาในวันที่ไม่มีอะไรจนตอนนี้สร้างเนื้อสร้างตัวและมีทุกอย่างแล้วและถึงดูเหมือนจะไม่หวานมีความเป็นเพื่อนอยู่แต่คู่แจ๊สแจงก็มีโมเมนต์หวานๆให้เห็นกันอยู่เรื่อย
เหมือนกันอย่างล่าสุดที่แจงแอบทำเซอร์ไพรส์ซื้อนาฬิกาแบรนด์สุดหรูที่แจ๊ดอยากได้มาให้ซึ่งแจ๊ดก็ได้โพสต์ทั้งภาพและคลิปลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่าขอบคุณนะครับเมียสำหรับวาเลนไทน์ล่วงหน้ารักแบบเต็มพลังจังเบยอยากได้มานานมากไม่คิดว่าจะหามาให้พร้อมดับรูปหัวใจรัวๆและทางด้านของแจงก็ได้โพสต์คลิปน่ารักๆที่แจ๊ดบอกขอบคุณและบอกรักสุดหวานด้วยงานนี้แจงถึงกับบอกว่าน้ำตาจะไหลกันเลยทีเดียวแบบนี้ต้องยกให้เป็นสีภรรยาอีกคนจริงๆแจงภรรยาแจ๊ดชวนชื่นหวานจริงแจ๊ดแจงนั่งสวีทริมชายหาดภาพนี้คะแนนรักเกินต้านไหวแจงทวงคำมั่นสัญญาแจ๊ดบอกว่าจะไม่มีคนอื่นวันนี้ลืมใช่ไหม